ครับผมกันทีกุศรีนะครับเป็นนักแข่งในทีม AAS Motorsport นะครับปีนี้ขับเป็นหลักดำเนินรายการ Thailand Super Series ครับครับถ้าในมุมนักแข่งรถนะครับมูก็ต้องเป็นรถแข่งแล้วก็เป็นรถ GT3 นะครับก็คือเป็น911 GT3 ซึ่งเป็นรถที่มูขับใช้แข่งในรายการต่างประเทศและในรายการไทยนะครับรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเป็นรถที่มีดาวฟอร์ซที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วขับได้สนุกแล้วก็มีความก่อถนนที่สูงครับซึ่งเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นรถที่ขับสนุกครับมุมว่าถ้ามันได้เรื่องการเอาวิธีการขับรถแข่งมาปรับใช้กับรถยนต์มากกว่าซึ่งโอเคมันทำให้เราขับรถบนถนนได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเราได้เตรียมตัวตลอดว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้เราขับได้ปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางด้วยครับในฐานะนักแข่งนะครับซึ่งบุมอยากจะแนะนำหนึ่งอย่างเลยคืออย่างในสนามแข่งนะครับมันไม่มีรถสวนแน่นอนไม่มีรถออกจากซอยไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งอันเนี้ยบุมอยากจะให้พี่ๆที่ใช้รถกันเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างบุมขับบนถนนตอนทุกวันนี้บุมก็ขับช้ามากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็อยากจะให้ขับระมัดระวังนะครับไม่ต้องแบบไปจี้คันหน้ามากไม่ต้องอะไรครับทำให้เราปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ปลอดภัยกับเพื่อนร่วมถนนด้วยครับปีนี้ฝากติดตามเชียร์ทีม AAS Motorsport นะครับมีทั้งรายการในรายการไทยนะครับแล้วก็รายการเอเชียก็คือเป็นรายการ GT World Challenge นะครับที่เป็นพีเตอร์วุฒิกรนิรันดร์ภูวศักดิ์คนขับนะครับแล้วก็บูมเองก็จะขับในรายการ Thailand Super Series นะครับเป็นรถ992 GT3 ครับนะครับในรุ่น GDM ก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับ